สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเอิร์ธรู้โลกรู้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้ทางช่องเราด้วยนะครับด่วนน้องน้ำมนต์รองนางสาวไทยปี62เก๋งชนต้นไม้อาการสาหัสล่าสุดเสียชีวิตแล้วล่าสุดเพจมุกดาหารได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอแสดงความเสียใจน้องน้ำมนต์รองนางสาวไทยปี2562ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่จังหวัดขอนแก่นจากกรณีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งชนต้นไม้พลิกคว่ำบริเวณถนนหน้าคณะนิติศาสตร์สี่แยกโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นทำให้ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเสียชีวิต2รายซึ่งหนึ่งในผู้บาดเจ็บคือนางสาวมนชนิดช่วยบุญอายุ22ปีหรือน้องน้ำมนต์อดีตนางนพมาศและเป็นดาวคณะวิทยาศาสตร์ม.ขอนแก่นและยังเป็นรองนางสาวไทยในปี2562ต่อมาได้นำน้องน้ำมนต์ส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตอย่างไรก็ดีขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขอบคุณแรมมุกดาหาร